เราก็มาอยู่สำหรับเกมแนวนารูโตะกันบ้างนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวนารูโตะอยู่แล้วแล้วก็มองหาเกมแนวนารูโตะเล่นอยู่เนี่ยคือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ไปได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมนะครับสามารถกดสนับสนุนที่การสมัครสมาชิกกันกดซุปเปอร์แตงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมกันที่ร้อยแล้วเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าจะมีเกมไหนน่าโหลดแล้วเกมไหนน่าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยอ่ะเนี่ยเราก็มาอยู่สำหรับเกมแรกกันนะครับสำหรับเกมแรกเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Ninja SMB นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมนินจาที่จะเอาตัวละครในอนิเมะของนารูโตะเนี่ยมาใส่เกือบทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวเทิร์นเบส RPG เล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆเก็บเวลเก็บตัวละครอัปเกรดตัวละครจัดทีมตัวละครไปสู้กับฝั่งศัตรูนั่นเองนะครับตัวเกมก็จะมีการ PVP กับผู้เล่นแต่ว่าจะเป็นการ PVP แบบว่าสามารถกด PVP ได้เลยไม่ต้องรอผู้เล่นมาจอยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีการอัปเกรดตัวของตัวละครนะมีการสุ่มตัวละครด้วยเหมือนกันภาพกราฟิกมันจะเป็นแนว 2D แล้วก็เป็นแนว G-Beat หน่อยๆนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะลองเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมต่อมาซึ่งเกมต่อมาก็ยังอยู่ในธีมเดิมเป็นแนว Turn Based RPG อยู่นะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า Ninja Academy นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกม Ninja Academy เนี่ยจะเป็นเกมที่ทำออกมาแนวสไตล์ Ninjaนารูโตะแล้วก็ตัวเกมมันจะอัพกราฟิกขึ้นมาอีกให้เป็นแนวแบบอนิเมะสไตล์ผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยค่อนข้างจะมีความเท่อยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะมีตัวละครต่างๆให้เราได้ไปเปิดกันแล้วก็มีการอัปเกรดตัวของตัวละครต่างๆด้วยแล้วก็มีการจัดทีมตัวละครต่างๆด้วยเหมือนกันนะครับเป็นอีกเกมนึงที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็สำหรับใครที่ชื่นชอบแนวสไตล์แนวนี้อยู่นะครับก็สามารถไปลองโหลดเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับโอเคนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมที่มีชื่อว่า Stickman Ninja 3 vs 3 Battle นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวอิงจากเกมนารูโตะแล้วก็เป็นแนวต่อสู้โดยตรงเลยไม่มีแนวเทิร์นเบสอะไรทั้งนั้นนะครับตัวเกมนี้สามารถนำเหล่าตัวละครในเรื่องนารูโตะเนี่ยไปต่อสู้กันได้แล้วก็แต่ละตัวละครเนี่ยมันก็จะมีการอัปเกรดเลื่อนขั้นต่างๆให้มีความแข็งแกร่งขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีลูกเล่นต่างๆให้เราได้เลือกเล่นนะครับทั้งสกิลตัวละครเอ่ยทั้งท่าต่างๆที่เราเนี่ยสามารถงัดสู้กับฝั่งตรงข้ามได้เลยทีเดียวนะครับใครที่ต้องการจะเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมต่อมานะครับก็จะมีชื่อว่าชิบูเดนนินจาอเวเกนนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมนินจาที่ทำมาคล้ายตัวของ One Punch Man The Strongest เลยนะครับมีทั้งตัวของการเทิร์นเบส RPG นะครับแล้วก็การเล่นเป็นแบบ Open World นะครับเดินไปไหนก็ได้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยหลักๆก็คือการเล่นตามภารกิจเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะมีการเปิดกาชาด้วยนะครับแล้วก็จัดทีมตัวละครได้ด้วยมีการอัปเกรดตัวละครได้เหมือนกันนะครับใครที่ชื่นชอบไปลองโหลดเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะโอเคนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมแนว Idol RPG แล้วก็เป็นเกมแนวทีมนารูโตะกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Ninja Hero Storm Battle นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่เราจะนำเหล่าฮีโร่ในตัวละครนารูโตะเนี่ยไปสู้กับฝั่งศัตรูนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยเล่นไม่ยากเลยแค่ปล่อยให้มันแบบเล่นไปเองนะครับตัวละครจะเดินไปเองตีไปเองเรามีหน้าที่แค่กดสกิลเท่านั้นนะครับหรือว่ามีการเปิดกาชาเท่านั้นก็พอนะครับใครที่มองหาเกมแบบชิวๆอยู่เกมนี้ตอบโจทย์มากเลยไปลองเล่นกันได้นะเกมต่อมานะครับก็คือเกมที่มีชื่อว่า Final Shinobi Animate Shadow นะครับตัวเกมก็อิงตามอนิเมะเกือบทั้งหมดเลยนะสำหรับตัวเกมนี้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเล่นด้วย Turn Based RPG แล้วก็ภาพกราฟิกมันจะเป็นลายเส้นแบบวาดซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะมีคัตซีนต่างๆแล้วก็มีการใช้สกิลมีการอัปเกรดมีการเปิดกาชาปองด้วยเหมือนกันแล้วก็ตัวเกมมันจะกึ่งๆ Open World ด้วยนะครับวิ่งไปไหนก็ได้วิ่งทำตามภารกิจหรือว่าวิ่งเล่นก็ได้เหมือนกันแต่ว่าหลักๆมันก็จะเป็นการทำภารกิจซะส่วนใหญ่นะครับน้องก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Strikeman Shinobi Fighting นั่นเองนะครับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวต่อสู้ที่อยู่ในธีมนารูโตะนำเหล่าตัวละครต่างๆเนี่ยมาให้เราได้ไปต่อสู้กันนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นการเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็
ค่อนข้างที่จะมีบอสให้เราได้จัดการกันด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมก็จะมีการอัปเกรดตัวละครแล้วก็มีการซื้อตัวละครเพื่อมาเล่นในตัวละครใหม่ๆด้วยเหมือนกันหรือว่าเราเนี่ยจะไปแบบทัวร์นาเมนต์ก็ได้เหมือนกันนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าดีอยู่เหมือนกันนะครับเนาะใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมที่ต้องบอกเลยว่าถ้าไม่มีเกมนี้ก็ถือว่าไม่ครบองค์ประกอบแนวนินจาอย่างเกมที่มีชื่อว่านารูโตะ X บูรุโตะใครที่ชื่นชอบอนิเมะของนารูโตะด้วยแล้วก็บูรุโตะด้วยเนี่ยคือห้ามพลาดเกมนี้เลยเกมนี้นะครับเป็นเกมที่เปิดตัวมานานแล้วแต่ว่าคนยังมีคนเล่นเนี่ยเยอะอยู่นะครับเพราะว่าตัวเกมยังมีโหมดออนไลน์มีโหมดเนื้อเรื่องให้เราได้ไปเลือกเล่นกันด้วยแล้วก็ตัวละครต่างๆเอามาให้ท่านผู้ชมได้เลือกกันค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายเยอะจริงๆในซีรีส์ของนารูโตะแล้วก็จะมีการอัปเกรดตัวละครมีการเปิดกาชาป่องก็มีเหมือนกันนะครับเนาะก็ใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปเล่นกันได้ครับฟิกก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยทีเดียวนะเกมเล่นชิวๆเล่นมันเพลินกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Ninja Smasher นี่นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวแทบๆหรือว่าการใช้นิ้วกดนิ้วเดียวในการเล่นนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่เล่นไม่ยากเลยแค่เราเนี่ยจะต้องยิงพวก NPCซีเนี่ยที่จะวิ่งเข้ามาทำร้ายเราให้ได้ในการยิงเนี่ยมันก็เป็นการปาดากระจายนะแล้วก็ในการปาดากระจายเนี่ยก็จะมีสกิลเพิ่มเติมขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะอัปเกรดมาหรือเปล่านะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมก็จะมีบอสด้วยนะให้เราได้ไปจัดการกันด้วยแล้วก็ตัวเกมจะเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับภาพกราฟิกสุดน่ารักแล้วก็เปลี่ยนตัวละครได้ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่กำลังจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมนารูโตะเนี่ยก็จะอยู่ในพีทพีก็จะเป็นเกมนารูโตะชิบูเดนลีเจนนั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมนารูโตะที่ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็เนื้อเรื่องตามตัวของอนิเมะเลยนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีตัวละครหลายตัวที่เราเนี่ยสามารถไปเล่นกันได้นะครับแล้วก็แต่ละตัวก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปสามารถใช้ได้เกือบทุกตัวเลยทีเดียวนะครับตัวเกมจะเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3แล้วก็ตัวเกมจะเป็นกึ่งๆโอเพ่นเวิลด์หน่อยๆนะครับสามารถวิ่งเล่นได้เองนะครับเนาะอ่ะแหนมก็เป็นบ้านสำหรับ10เกมแนวนารูโตะนะครับก็หวังท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม Últimamente nuestras charlas son comparecencias Un vasito más para la indulgenciaAbogado por si acaso y si el juez está de paso Termina dictaminando la sentencia Salimos presuntos de inocencia Pasito pa' atrás por si nos arrepentimos Si nadie es culpable pues culpamos al destino con el